การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของหน้าจอทีวีของกูรูจีด็อกเตอร์มายนั้นมีความหมายอย่างยิ่งและแน่นอนรายการนี้เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่จะส่งเสริมเรื่องของกำลังใจการปลุกพลังชีวิตให้มีกำลังใจโดยการโอบกอดเพลงรอสายกนิชาได้ง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น AAS D-Tag True เพียงแค่คุณกดดอกจัน123 103 399 93มังกรนะครับหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่เป็นตำรับที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงนะครับจากรุ่นสู่รุ่นดื่มน้ำชาอร่อยๆที่นี่ได้ชิมขนมหนวดมังกรนำโชคนี้ที่นี่แบบสดๆเลยทีเดียวติดต่อมาที่ทอลอดคาเฟ่025707000ครับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีพยากรณ์ชะตาชีวิตอยากรู้อดีตปัจจุบันอนาคตดูดวงการงานการเงินความรักดูลักษณะนิสัยกับอาจารย์บอยยานเดชในรายการ Yes or No ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เป็นประจำที่นี่ทางช่อง8ทีวีพูดได้กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Yes or No ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากดูไพ่ยิปซีพยากรณ์บำบัดแบบ Yes or No กับอาจารย์บอยยานเดชนะคะยังสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะ029422319รวมทั้งทาง SMS ด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยพิมพ์ชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดพร้อมเรื่องที่อยากจะทราบส่งเข้ามาเลยค่ะทาง SMS นะคะ4535808นั่นเองนะคะมาต่อจากทาง SMS กันนะคะSMS ถัดมาค่ะมาจากคุณโมโม่นะคะเกิดวันที่8ธันวาคม2516ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเกิดวันที่22มิถุนายน2534ค่ะบอกว่าตอนนี้มีปัญหาไม่เข้าใจกันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะตอนนี้ออกไพ่ Temperance นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนมีการแยกกันอยู่สักพักหนึ่งทัศนคติมุมมองการขัดแย้งนะครับต้องพยายามอย่าเอาแต่ใจตัวเองถ้าเราคิดว่าสถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนมีความคิดต่างๆที่แยกแตกต่างกันไปนะครับอาจารย์จะหาวิธีการปรับเปลี่ยนเทมโพแรนซ์ให้ว่าการแยกกันอยู่ตอนนี้สถานการณ์เราควรจะต้องคิดอ่านปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับนี่ครับjudgment นะครับตายแล้วเกิดใหม่สถานการณ์บางครั้งบางคราวในการปรับเปลี่ยนมุมมองถ้าเราคิดไปในทางนั้นแง่ดีเราอาจจะเห็นมุมอีกมุมที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะครับการที่เราปรับเปลี่ยนมุมมองให้อภัยซึ่งกันและกันอาจจะมีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นก็ได้นะครับความเหมาะสมในความรักครั้งนี้กับบุคคลนี้เป็นผลดีกับเราหรือไม่นะครับนี่ครับ justice ต้องมีคุณธรรมนะครับความคิดความอ่านต่างๆต้องคิดอย่างรอบคอบและมีคุณธรรมมีเรื่องราวต่างๆอาจจะไปเรื่องของการใช้อารมณ์เรื่องของการใช้เหตุผลนะครับอาจจะต้องใช้ความถูกต้องด้วยเข้ามาบวกทุกอย่างก็จะผ่านพ้นด้วยสติปัญญาของเราภาพโดยรวมแล้วตอนนี้ต้องแยกกันสักพักหนึ่งก่อนนะครับจันให้ออกครับก็คือให้แยกกันสักพักก่อนแล้วก็เรื่องค่อยคิดอ่านทบทวนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชลดาจากปทุมธานีนะคะค่ะรบกวนเดี๋ยวช่วยฟังจากโทรศัพท์นะคะช่วยปิดเสียงทีวีหรือปิดทีวีลงก่อนนะคะค่ะครับผมมีสิ่งใดอยากสอบถามอาจารย์ครับอยากถามว่าคือต่อช่วงนี้ต่อไปค่ะแบบจะเป็นอย่างไรบ้างอะค่ะภาพเรื่องของการงานใช่ไหมครับครอบครัวค่ะสามีได้ครับ
ภาพโดยรวมนะครับจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น The Emperor นะครับจะมีความหนักแน่นมีเรื่องราวของความสุขของครอบครัวนะครับพยายามตั้งจิตตั้งใจดีๆปัญหาต่างๆมีทางออกมีทางแก้ไขนะครับไม่มีปัญหาสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นแน่นอน 100% อาจารย์ให้เยสครับมีสิ่งใดอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับคือแบบการเงินนะคะการเงินการเงิน The Magic Chain นะครับจะมีแนวทางมีเงินโบนัสเงินปันผลหรือมีเรื่องราวต่างๆช่องทางหาเงินแบบใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราและครอบครัวแน่นอนนะครับการเงินก็ถือว่าจะผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้ด้วยแน่นอน 100% เช่นเดียวกันครับอาจารย์ไฮเยสครับมีสิ่งใดอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับถามนิดนึงค่ะสามีคนปัจจุบันนี่จะได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันไหมคะเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าครับอะไรนะคะใช่คนต่างชาติหรือเปล่าครับมีโอกาสจะอยู่ด้วยกันแน่นอนนะครับ We of Fortune The Emperor คือคนต่างชาติต่างศาสนาหรือคนที่มีอายุมากกว่าเรา5ปีถึง10ปีขึ้นไปนะครับบุคคลท่านนี้จะมีโอกาสได้อยู่กับเราเป็นครอบครัวแน่นอนนี่คือพ่อแม่และก็ลูกชีวิตนะครับแต่ต้องมีการพูดคุยมีการเปิดอกสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างจะมีแนวทางไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน 100% อาจารย์ให้ Yes ครับค่ะ ขอบคุณค่ะยินดีครับผมสวัสดีครับค่ะและถัดมานะคะมาดูจากทาง SMS ค่ะมาจากคุณตาลค่ะเกิดวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2535ค่ะถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะการงานออกไพ่ Justice นะครับหน้าที่การงานจะมีเหตุได้รับการอนุมัติกันพิจารณาเกิดขึ้นนะครับหน้าที่การงานตอนนี้ถ้าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารสัญญาตัวเลขข้าราชการตำรวจทหารจะมีการพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเกิดขึ้นแต่การตัดสินใจต้องมีมูลเหตุมีหลักฐานมีความมั่นคงเช่นการเลื่อนการตรวจสอบการตรวจทานเรื่องเอกสารต้องละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งนะครับประสบความสำเร็จแน่นอนอาจารย์ให้ Yes ครับค่ะอีกเรื่องนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพดวงดาราแห่งความหวังเดอะสตาร์นะครับสุขภาพร่างกายอาจจะมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของระบบการหายใจนะครับเรื่องของเฉพาะของเหลวในร่างกายนะครับถ้าช่วงแรกตอนที่มีการปรับเขาเรียกว่าปรับฤดูกาลนะครับจะมีเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของการจามการคัดจมูกนะครับสถานการณ์เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเลือดด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องของสภาวะของโลหิตจางเลือดจางนะครับเพราะฉะนั้นต้องพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เสริมสร้างความอบอุ่นเช่นพวกเสื้อผ้าพันคอต่างๆต้องมีให้พร้อมนะครับสถานการณ์แต่เดอะสตาร์ไม่มีอะไรรุนแรงอาจารย์ให้ Yes ครับค่ะและถัดมานะคะ SMS มาจากคุณรุ่งอรุณค่ะเกิดวันอังคารที่26ตุลาคม2519ค่ะถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่ค่ะตอนนี้ออกไพ่เดวิลนะครับสถานการณ์เนื้อคู่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปวิตกกังวลคิดมากอะไรนะครับตอนนี้อาจจะเป็นช่วงสภาวะของการจิตตกอาจจะคิดมากจนเกินไปทำให้สิ่งต่างๆที่เราดึงดูดเข้ามาจะเป็นเรื่องของกามและอารมณ์เรื่องของความพึงพอใจโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลสถานการณ์ตอนนี้ควรจะต้องปล่อยวางไปก่อนนะครับอย่าไปซีเรียสหรือคนที่คบอยู่ตอนนี้เป็นผลที่ไม่ค่อยดีกับเราเป็นเรื่องของทำให้เราฟุ้งทำให้เราคิดมากมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไปในทางที่ไม่ค่อยดีครับผมค่ะเรื่องถัดมานะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภออกไพ่ The World นะครับ The World บ่งบอกถึงโชคลาภเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการขอร้องความอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินอาจจะขอความช่วยเหลือ The World ประสบความสำเร็จมีได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นแน่ถ้าเราได้พูดได้คุยเปิดใจนะครับถ้าโชคลาภเป็นการเสี่ยงทายถ้าเรามีการเดินทางต่างประเทศนะครับเดินทางต่างๆสถานการณ์การเดินทางจะนำพาโชคลาภให้เราแน่นอน 100% อาจารย์ให้ Yes นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะดูเพิ่มให้เรื่องของความรักแล้วกันนะครับว่าภายในปีหน้าสถานการณ์ความรักเราจะดีขึ้นหรือไม่ค่ะภายในปีหน้าออกไพ่ The Hierophant นะครับลักษณะเนื้อคู่ของเราจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะครับเป็นคนที่ดูแล้วมีความอบอุ่นชอบธรรมะธรรมโมชอบไหว้พระสวดมนต์หรือสถานการณ์บ่งบอกถึงคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เช่นตำรวจทหารข้าราชการครูบาอาจารย์นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมและเป็นคนที่จิตใจดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับภายในปีหน้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเขาจะแนะนำให้เราได้รู้จักด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีในปีหน้าประสบความสำเร็จเรื่องความรักแน่นอนครับผมค่ะและถัดมานะคะ SMS มาจากคุณมิกนะคะเกิดวันที่15มิถุนายน2521ค่ะถ
ถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นข้าราชการไหมคะออกไพ่เดอะมูนนะครับข้าราชการตอนนี้อาจจะเป็นวาระที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมนะครับหรือการที่เข้าไปอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลุ่มคนที่ไม่ชอบมาพากลนะครับจะทำให้เราทำงานโดยที่ไม่ใสสุจริตเกิดขึ้นหรือสถานะไม่เหมาะสมกับเราราชการตอนนี้อาจารย์ให้โนครับค่ะและถัดมานะคะอีกเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ะครอบครัวออกไพ่เดอะเมจิกเชียร์นะครับครอบครัวจะมีสิ่งที่ดีมีข่าวดีเกิดขึ้นมีการกำเนิดชีวิตกำเนิดครอบครัวสมาชิกเกิดขึ้นใหม่ได้สถานการณ์แนวทางแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่อาชีพใหม่โครงการใหม่ๆทำให้ครอบครัวมีข่าวดีมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นสถานการณ์ค่อนข้างที่เหมาะสมและก็ดีอาจารย์ให้ yes ครับค่ะถัดมานะคะ SMS มาจากคุณวายุนั่นเองค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2520นะคะถาม2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวค่ะธุรกิจส่วนตัวออกไพ่เดอะชาร์ลอตนะครับบ่งบอกถึงสถานะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับงานเซลล์งานติดต่องานนําเข้าส่งออกนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายสถานการณ์พวกเซลล์พวกการประสานงานนะครับพวกขายการดูแลพวกงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกันถือว่าค่อนข้างที่เหมาะสมประสบความสําเร็จนะครับถ้าเรามีลูกน้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อการเจรจาต้องคัดกรองลูกน้องให้ดีในความชำนาญต่างๆให้มีเกิดความกระชับเรื่องของการตัดสินใจโดยการใช้หลักวิธีของพระเดชพระคุณในการใช้ลูกน้องจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมากๆแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจารย์ให้ yes ครับค่ะอีกเรื่องนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ะครอบครัวออกไพ่ Judgment นะครับครอบครัวก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับถ้ามีใครเจ็บป่วยอยู่ในภายในครอบครัวนะครับก็จะมีการพักฟื้นมีการทำให้ร่างกายดีขึ้นนะครับก็จะมีการฟื้นจากอาการป่วยนะครับสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นที่ไม่ดีก็จะมีสิ่งที่ดีในด้านบวกเกิดขึ้นในครอบครัวแน่นอน 100% อาจารย์ให้ yes ครับผมค่ะ SMS ถัดมานะคะมาจากคุณหน่อยค่ะเกิดวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2518นะคะถาม2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะการเงินตอนนี้ออกไพ่ Justice นะครับปุ่มบอกถึงการเงินจะมีการอนุมัติมีการขอวงเงินเพิ่มเรื่องของธุรกรรมต่างๆจะมีการอนุมัติเกิดขึ้นได้การวางแผนการลงทุนการเงินต่างๆต้องวางแผนด้วยการใช้เหตุใช้ผลนะครับอย่าประมาทจนเกินไปถ้าตอนนี้ได้มีการสภาวะของการกู้ยืมเงินต้องเขียนวัตถุประสงค์ในเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นดูเอกสารให้ชัดเจนนะครับ Justice เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปัญหาเรื่องของตัวเลขเรื่องของเอกสารนะครับจะผ่านไปได้แน่นอน 100% นะครับแต่ด้วยสติปัญญาของเราอาจารย์ให้ yes ครับค่ะเรื่องที่2ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ะครอบครัวออกไพ่เดอะเมจิกเชียนจะมีโครงการมีโปรเจกต์มีงานแบบใหม่ๆช่องทางทางหาเงินแบบใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับสถานการณ์มีเรื่องราวข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนภายในเวลาอันใกล้ภายในช่วงเดือนนี้นะครับจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอน 100% Justice อนุมัติเงินสถานการณ์โปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นช่องทางการหาเงินแบบใหม่ๆเกิดขึ้น 100% แน่นอนอาจารย์ให้ yes ครับค่ะและถัดมานะคะ SMS มาจากคุณผู้ชมนะคะคุณตาโตนะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2530ค่ะถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะหน้าที่การงานที่นี่ออกไพ่เดวิลนะครับอาจจะเรื่องของสถานการณ์พักผ่อนไม่เพียงพอการทำงานที่หนักหรือสภาวะของการคิดมากฟุ้งนะครับจิตใจเริ่มรู้สึกจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ดีนะครับสถานการณ์ตอนนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขมุมมองหรือลักษณะของงานตรงนี้นะครับอาจจะเป็นงานที่อยู่กลางคืนทำกลางคืนมีการทำให้ร่างกายมันรู้สึกอ่อนเพลียนะครับอาจารย์จะหาวิธีทางการปรับเปลี่ยนให้นี่ครับThe Empress นะครับปุ่มบอกถึงลักษณะตรงนี้อาจจะต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอการกินข้าวรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับสถานการณ์ต่างๆถ้าเกิดขึ้นติดขัดมีปัญหาต้องเข้าหาผู้หญิงอาจจะปรึกษาก็ดีเจ้านายเราก็ดีนะครับสถานการณ์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นได้แน่นอนนะครับตอนนี้อาจารย์ให้โนครับค่ะอีกเรื่องนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะ
ความรักตอนนี้ออกไพ่เดลิเวอร์นะครับบุ๋มบอกถึงความรักอาจจะมีสิ่งที่เข้ามามากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปทั้งเราและแฟนเราสถานการณ์อาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาให้ได้พบปะพบเจอลักษณะของความรักที่หลากหลายนะครับสถานการณ์ถ้ามีอยู่แล้วบุ๋มบอกถึงลักษณะของการที่เป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็เป็นวาระที่ค่อนข้างที่จะซ่อนเร้นต้องเปิดนะครับอย่างที่เราดูไพ่ The Lover เราจะเห็นว่าไม่มีอาภรณ์ไม่มีเสื้อผ้าบ่งบอกถึงลักษณะของความใสซื่อบริสุทธิ์นะครับถ้าเรามีความใสซื่อบริสุทธิ์การพูดคุยศึกษาซึ่งกันและกันทุกอย่างน่าจะเป็นแนวทางที่เปิดใจและสบายใจขึ้นแน่นอนอาจารย์ให้ yes ครับค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่จากชลบุรีนะคะครับสวัสดีครับคุณแม่มีสิ่งใดอยากสอบถามอาจารย์ครับการงานค่ะครับค่ะหน้าที่การงานจะมีข่าวดีมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับประสบความสำเร็จโปรเจกต์โครงการแน่นอนนะครับออกไพ่เดอะซันนะครับยินดีด้วยครับผมจันให้เยสครับค่ะครับมีสิ่งใดอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับครอบครัวค่ะชีวิตครอบครัวของเรานะครับชีวิตครอบครัวออกไพ่เดอะเวิลด์นะครับก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับพยายามเข้าหาให้เวลากับครอบครัวมากๆนะครับสถานการณ์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น The World The Sun นะครับอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับต่างชาติเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเดินทางจะมีข่าวดีแน่นอนไพ่ทั้ง2ใบนี้ดี 100% และดีมากๆด้วยขอแสดงความยินดีด้วยครับ Yes ครับค่ะมาต่อกันจากทาง SMS นะคะมาจากคุณอภิชนนั่นเองค่ะเกิดวันที่22มิถุนายน2534ค่ะถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะความรักตอนนี้ออกไพ่ Justice นะครับจะมีการคิดการวางแผนการทบทวนครอบครัวนะครับเรื่องราวต่างๆอาจจะมองถึงสถานการณ์การแต่งงานการซื้อบ้านการซื้อรถการวางแผนชีวิตนะครับสถานการณ์ Justice ตรงนี้อาจจะมีเรื่องราวการจดทะเบียนสมรสนะครับการเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมแต่ Justice ควรจะต้องมีการผสมผสานความคิดระหว่างเรากับแฟนเรานะครับสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแน่นอนอาจารย์ให้ Yes ครับค่ะเรื่องที่2นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่ค่ะลักษณะเนื้อคู่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการคบหาคบดูใจกัน The Flu นะครับสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์จะเจาะให้ได้กันว่าลักษณะของเนื้อคู่ของเราเป็นคนอย่างไรนะครับลักษณะเนื้อคู่ตอนนี้เราต้องเปิดใจออกไพ่ Temperance The Flu 50-50 Temperance ก็50-50นะครับสถานการณ์ตอนนี้เราอาจจะต้องเพิ่มความจริงใจเพิ่มสถานการณ์ความเป็นตัวตนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแนวทางต่างๆก็พยายามเปิดใจสิ่งต่างก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีการวางแผนมีการแชร์ความรู้สึกความคิดดีกว่าเราจะปล่อยให้วันๆผ่านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับถ้าเรามั่นใจแล้วคนนี้ที่เราคบหาอยู่เริ่มมีความมั่นใจเกิดขึ้นเปิดใจผสมผสานทุกอย่างให้เข้าเป็นตัวเดียวกัน Justice มันก็จะมีการตัดสินใจมีการตกผลึกแล้วชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาพโดยรวมแล้วอาจารย์ให้ความรักให้เยสได้เลยครับค่ะและถัดมานะคะSMS มาแล้วมาจากคุณพัชรีค่ะเกิดวันที่10มกราคม2517นะคะถาม3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะการงานตอนนี้ออกไพ่ Justice เช่นเดียวกันนะครับจะมีการอนุมัติเกิดขึ้นมีแนวทางมีโปรเจกต์มีโครงการที่เราคิดอ่านทบทวนมีการอนุญาตให้เราทำแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนพยายามเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารต้องตรวจทานดูให้ดีๆนะครับทุกอย่างประสบความสำเร็จอาจารย์ให้ yes ครับค่ะเรื่องที่2นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะความรักออกไพ่ The Star ดวงดาราความหวังความรักจะประสบความสำเร็จมีสิ่งที่ดีมีการเข้าอกเข้าใจกันไปในแนวทางที่ดีขึ้นแน่นอน 100% อาจารย์ให้ yes ครับเรื่องสุดท้ายค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภตอนนี้ออกไพ่เดอะเฮอร์มิสนะครับโชคลาภจะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะครับเน้นในเรื่องของการทำบุญดีกว่านะครับเอาไปช่วยศาสนานะครับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการซื้อของถวายพระนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่าเรื่องของโชคลาภอาจารย์ให้ออกครับค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณบอลจากชลบุรีนะคะค่ะคุณบอลคะเดี๋ยวรบกวนฟังเสียงจากโทรศัพท์เท่านั้นนะคะรบกวนปิดเสียงจากทีวีด้วยนะคะขอความร่วมมือด้วยค่ะครับคุณบอลมีสิ่งใดอยากสอบถามอาจารย์ครับสอบถามเรื่องงานครับได้ครับ
หน้าที่การงานออกไพ่ The Emperor ไพ่พระราชาบ่งบอกหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จมีการปรับเปลี่ยนมีการเลื่อนขั้นและมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับถ้าเราคิดจะบรรจุเกี่ยวกับข้าราชการนะครับถือว่าเหมาะทีเดียวเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือจะช่วยเหลือเราได้นะครับคุณบอลอาจารย์ให้ yes ครับผมมีสิ่งใดอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับชื่อครอบครัวครับครับชีวิตครอบครัวออกไพ่ judgment นะครับก็จะมีสิ่งที่ดีมีการกำเนิดชีวิตมีการให้อภัยมีเรื่องราวการเริ่มต้นแบบใหม่ๆนะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่ดีภายในครอบครัวอาจจะร่วมกันทำบุญร่วมกันนะครับทำหนังสือสวดมนต์ร่วมกันก็ได้ทั้งครอบครัวหรือทำบุญร่วมกันทั้งครอบครัวบุญใหญ่ก็ถือว่าจะส่งเสริมดวงชะตาชีวิตภาพโดยรวมครอบครัวเราไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับภาพโดยรวมและทั้งสองใบการงานและชีวิตครอบครัวประสบความสำเร็จอาจารย์ให้ yes ครับคุณบอลมีสิ่งใดอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเรื่องอะไรนะครับโชคลาภครับได้ครับโชคลาภโชคลาภออกไพ่เดอะชาร์ลอตนะครับบุงบอกถึงโชคลาภจะมีเกณฑ์การเดินทางถ้าระยะสั้นๆนะครับเราก็จะมีโชคลาภจากการเดินทางเกิดขึ้นหรือตัวเลขของยานพาหนะของเราก็จะนำพาโชคลาภมาให้เราได้เช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่แต่มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันอาจารย์ให้ yes ครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องขอความร่วมมือจากคุณผู้ชมนะคะที่โทรเข้ามา029423319ค่ะครับเวลาโทรเข้ามาเนี่ยรบกวนฟังเสียงจากโทรศัพท์เท่านั้นนะคะให้ปิดเสียงจะสื่อสารกันไม่เข้าใจเพราะเวลาอาจารย์พูดอาจจะพูดเร็วแล้วมันจะดีเลย์เรื่องของคำถามกับคำตอบมันจะสวนทางกันนะครับแล้วก็จะทำให้เราอาจจะเข้าใจในเรื่องราวแปรสมการผิดไปก็ได้นะครับใช่เพราะว่าอาจารย์ก็จะมีการถามค่ะว่าเกิดสิ่งนี้กับตัวเราหรือเปล่านะคะเพื่อความชัดเจนเนี่ยจะได้สื่อสารกันเข้าใจนะคะรบกวนช่วยปิดเสียงทีวีหรือปิดทีวีไปก่อนก็ได้ครับฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวก็จะเกิดสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะครับก็จะสื่อสารกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับผมใช่ค่ะขอความร่วมมือด้วยนะคะค่ะและถัดมาค่ะ SMS มาจากคุณอ้อยนะคะเกิดวันอังคารที่29 มีนาคม 2529ค่ะถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภออกไพ่เดอะฟูลช่วงนี้จะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับคุณอ้อยให้เก็บเงินสะสมไว้จะดีกว่านะครับและถัดมานะคะอีกเรื่องถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะการเงินออกไพ่เดอะสตาร์นะครับมีการเงินที่ค่อนข้างที่ดีนะครับช่องทางการหาเงินที่สดใสนะครับสถานการณ์ของการขอร้องความช่วยเหลือถือว่าประสบความสำเร็จแน่นอนอาจารย์ให้ yes ครับค่ะถัดมานะคะ SMS มาจากคุณมงคลค่ะคุณมงคลค่ะเกิดวันที่15 มิถุนายน 2521ค่ะถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะความรักออกไพ่ The High Priestess การโลเลลังเลใจการเบื่อเซ็งสถานการณ์น้อยอกน้อยใจนะครับเกิดขึ้นในความรักตรงนี้สถานการณ์อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติมุมมองความคิดความรักเกิดขึ้นและตอนนี้ต้องเป็นอย่างไรนะครับปรับเปลี่ยนแก้ไข1ใบครับนี่ครับ The Moon เราเป็นการคาดหวังซึ่งกันและกันเรามองว่าแฟนเราจะต้องเป็นอย่างนี้พอเขาทำไม่ได้เราก็ว่าเขาผิดสถานการณ์พอเขาคาดหวังกับเราทำไม่ได้ก็คือเราก็ผิดเช่นเดียวกันตอนนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยในแนวทางที่ความน่าจะเป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่เราไปบังคับให้เขาทำแล้วสุดท้ายเขาทำไม่ได้เราก็เสียใจเป็นอารมณ์น้อยๆนิดๆหน่อยนะครับไม่น่าจะรุนแรงอะไรการคาดหวังเลยทำให้เราเสียใจเบื่อเซ็งๆนะครับตอนนี้อาจารย์ให้โนครับค่ะอีกเรื่องนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภ The Magic Chain นะครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้สักการะบูชา The Magic Chain การเริ่มต้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจะประสบความสำเร็จโชคลาภอาจารย์ให้ yes ครับค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอํานวยจากสระบุรีนะคะคุณอํานวยสวัสดีครับผมค่ะครับคุณอํานวยมีสิ่งใดอยากสอบถามอาจารย์ครับอยากดูโชคลาภได้ครับโชคลาภนะคะโชคลาภโชคลาภตอนนี้ยังไม่เหมาะสมนะครับคุณอำนวยออกไพ่เดสนะครับอาจารย์ให้โนครับผมมีสิ่งใดอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผมคุณอำนวยครับผมมีสิ่งใดอยากสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมครับตอนนี้โชคลาภอาจารย์ให้โนนะครับคุณอำนวยได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับผมโอเคยังไงอาจารย์ขออนุญาตตัดสายก่อนนะครับแล้วโทรเข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับผมค่ะ
็โทรกันมาได้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์02-942-3319นะคะรวมทั้งส่งมาทาง SMS ก็ได้ค่ะโดยพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดพร้อมเรื่องที่อยากจะทราบค่ะสามารถระบุระยะเวลามาได้ด้วยนะคะทาง SMS 4535808นั่นเองค่ะ SMS ถัดมาค่ะตอนนี้มาจากคุณวัดค่ะเกิดวันที่6 เมษายน 2521ค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะถาม2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะความรักออกไพ่ Justice นะครับตอนนี้อาจจะมีเรื่องของการวางแผนการคิดอ่านทบทวนการจดทะเบียนสมรสก็ดีการซื้อบ้านการซื้อรถการหาหนทางในการวางแผนเพราะฉะนั้นการวางแผน Justice ที่ดีอาจจะต้องมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนมีการวางแผนร่วมกันนะครับจะประสบความสำเร็จแน่นอนอาจารย์ให้ Yes ครับค่ะอีกเรื่องนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะการเงินออกไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับการเงินค่อนข้างที่ดีผู้หญิงนำพาจะพาความสำเร็จเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นช่วงนาฬิกาอุปถัมภ์เกิดขึ้นประสบความสำเร็จทั้งชีวิตความรักและก็การเงินนะครับในเร็วนี้มีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอน 100% อาจารย์ให้ Yes ครับค่ะถัดมานะคะ SMS มาจากคุณผู้ชมเกิดวันจันทร์ที่2 ตุลาคม 2510ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของบุตรทั้ง2คนค่ะบุตรคนแรกนะครับออกไพ่ The Tower จะสุขภาพร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของลำไส้นะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของความคิดอาจจะเป็นเด็กที่โมโหร้ายมีความคิดการอ่านที่ค่อนข้างก้าวร้าวนะครับตอนนี้ต้องให้ระมัดระวังอาจจะขัดเกลาเขาด้วยการสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแต่พยายามอย่าไปบังคับพยายามทำให้เขาเห็นและให้เขาปฏิบัติตามนะครับตอนนี้เขาเป็นคนที่โมโหร้ายแล้วก็เรื่องของสุขภาพภายในก็เรื่องของลำไส้จะไม่ค่อยดีจันจะหาวิธีทางการปรับเปลี่ยนให้เด็กคนนี้หนึ่งใบนะครับคนแรกครับผมนี่ครับสเตนพยายามอย่าไปควบคุมเขาอย่าไปบังคับเขาสเตนเขาไม่ชอบในการบังคับถ้าสิ่งใดที่เราบังคับเขาก็จะทำสิ่งนั้นในตรงข้ามแต่ถ้าสิ่งใดที่เราไม่ต้องการต้องใช้ต้องวางอุปมาอุปไมยนะครับต้องวางแผนให้แยบยลพวกสิงโตที่ดื้อมันจะเชื่องได้ก็คือต้องชมก่อนแล้วก็ค่อยสอนค่อยบอกเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาต่อหน้าคนอื่นนะครับสถานการณ์จะเป็นคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือจะช่วยเหลือเขาได้ค่อยๆขัดเกลาค่อยๆบอกค่อยๆสอนเหมือนคนไม่เคยพูดเพราะให้พูดเพราะนี่เขาจะอายแต่ถ้าเราเขาได้ยินคำว่าพูดพ่อๆบ่อยๆเขาจะพูดสวนมาไม่พร้อมเนี่ยเขาก็จะอายตัวเองเขาก็จะพูดเองครับผมครับอะไรเนี่ยนะฮะสถานการณ์ต้องให้สิ่งแวดล้อมบังคับเขาไปในตัวนะครับเริ่มต้นจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็จะขัดเกลาให้เขามีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนลงขึ้นนะครับสถานการณ์คนที่2เป็นอย่างไรนะครับคนที่2ออกไพ่เดอะซันนะครับค่อนข้างตรงกันข้างไปเลยนะครับทั้งพี่และน้องนะครับคนที่2 okay. อาจจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความมั่นใจมีความดื้อแต่สถานการณ์เป็นเด็กที่เก่งนะครับเป็นความคิดความอ่านที่ค่อนข้างเคลียร์เร็วแต่ก็ปนอยู่ในเรื่องของเป็นคนที่อัตตาอีโก้สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขัดเกลาเด็กทั้ง2คนนี้ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสติปัญญามีสมาธิในการไหว้พระสวดมนต์รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้ครับค่ะถัดมานะคะ SMS มาจากคุณขจรศักดิ์ค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่11 ตุลาคม 2516นะคะบอกว่าจะมีบ้านเมื่อไหร่ครับภายในไตรมาสแรกการอนุมัติวงเงินกู้บ้านนะครับมีโอกาสแน่นอนมันจะเริ่มการอนุมัติตั้งแต่ภายในปีนี้แหละครับมีเรื่องราวการส่งเอกสารต้องเพิ่มเอกสารขึ้นไปนะครับการค้ำประกันต่างๆตัวเลขต่างๆสเตทเมนต์ต่างๆนะครับเอกสารต้องทำให้พร้อมธุรกรรมการกู้ยืมอาจารย์ตั้งไว้อยู่ที่สถานการณ์เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของภายในไตรมาสแรกก็คือมกราคมพาไม่เกินมีนานะครับภายในปีหน้ามีโอกาสได้บ้านแน่นอน 100% อาจารย์ให้ Yes ครับค่ะ SMS ถัดมานะคะมาจากคุณเสกสรรค่ะเกิดวันที่7 มีนาคม 2518ถาม2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ะครอบครัวออกไพ่เดอะไฮเพสเสร็จการโลเลลังเลใจการเบื่อเซ็งๆการมีความคิดการอ่านที่เป็นของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าคนอื่นที่ผิดหรือภรรยาหรือคนที่อยู่ภายในครอบครัวมีลักษณะของการอัดใจตัวเองคือเรื่องราวมันมีเฉพาะของการไม่พึงพอใจเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรให้สุขภาพจิตเรื่องของสถานะของครอบครัวกลับมามีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับค่ะนี่ครับ temperance นะครับชัดเจนมากการปรับเปลี่ยนมุมมองลักษณะของ
เวลาก็ดีให้มีเวลามากมากขึ้นมีการพูดคุยมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับอาจจะไปกินข้าวนอกบ้านไปดูหนังหรือเพิ่มแอคทิวิตี้เพิ่มสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นดูทีวีเครื่องเดียวกันพูดคุยในสิ่งที่มันเจริญรอยตามไปในแนวทางเดียวกันนะครับทำการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตครอบครัวก็จะมีสิ่งที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับผมตอนนี้อาจารย์ให้รอครับค่ะอีกเรื่องนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของบริวารค่ะบริวารตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่นะครับตอนนี้เรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบสถานการณ์สิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเขาจะมีการปกปิดมกเม็ดนะครับเกิดขึ้นทำให้เราไม่รู้บริวารนี้ไว้ใจค่อนข้างที่ลำบากภาพโดยรวมเพราะฉะนั้นต้องให้เรามาระวังการที่เราจะปกป้องหรือฟุ้งคลองหรือดูแลพวกเดวิลได้เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับนี่ครับ Ree of Fortune บ่งบอกถึงพระเดชพระคุณในการปกครองต้องมีเรื่องของการให้การอภัยการพูดคุยให้โอกาสนะครับสถานการณ์ต่างๆอย่าเด็ดขาดจนเกินไปและอย่าอ่อนแอในบางครั้งนะครับสถานการณ์ต้องมีเคสตัวอย่างมีตัวอย่างแล้วก็มีการให้อภัยนะครับก็ทุกอย่างต้องมีพระเดชพระคุณในการควบคุมบริวารนะครับก็จะประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้ทั้งเรื่องของความรักเรื่องของบริวารอาจารย์ให้โนครับค่ะและสำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะทราบดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะว่าความรักของตนเองในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างพลาดไม่ได้กับช่วง Love Tarot สำหรับช่วงนี้พักสักครู่นึงค่ะสวัสดีครับผมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดลำปางที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมรายการได้มากที่สุดในรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ได้รับรางวัลเป็นทองคำหนัก50สตางค์1เส้นช่อง8เขาแจกจริงนะครับเป็นตัวแทนของ NRG Cable TV ลำปางที่มาฮับโชคทองจากผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการผ่านสถานีช่อง8ทีวีพูดได้ช่อง8แจกจริงๆค่ะ